อุทยานแห่งชาติน้ำตกผาเจริญฝึกซ้อมแผนเสมือนจริงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแผนเผชิญเหตุสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อวันที่24สิงหาคม2561เวลา 9:00 น.ที่ผ่านมาที่ห้องประชุมร่วมเจริญอุทยานแห่งชาติน้ำตกผาเจริญอำเภอพบพระจังหวัดตากนายสุรศักดิ์คำปาแก้วหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกผาเจริญในนามผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอุทยานแห่งชาติน้ำตกผาเจริญเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมซ้อมแผนเสมือนจริงเหตุภัยธรรมชาติและสถานการณ์ฉุกเฉินโดยได้รับเกียรติจากนายณัฐพลสุวรรณเวชหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากสาขาแม่สอดนำทีมคณะวิทยากรจัดฝึกอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้สืบเนื่องจากสถานการณ์ภัยพิบัติและภัยธรรมชาติต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยที่ผ่านมากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้เล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญของการค้นหาและกู้ภัยในอุทยานแห่งชาติจึงได้กำหนดให้อุทยานแห่งชาติทุกแห่งในสังกัดจัดทำแผนเผชิญเหตุการเกิดสาธารณภัยการซ้อมแผนเสมือนจริงขึ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งเพื่อจะเตรียมความพร้อมอย่างทันท่วงทีเพื่อทดสอบและประเมินความพร้อมของแผนและกระบวนการดำเนินงานตอบโต้ต่อสถานการณ์เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทำให้ทราบถึงข้อบกพร่องของแผนเผชิญเหตุปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานเพื่อนำไปสู่แผนพัฒนาปรับปรุงแก้ไขจึงได้จำลองสถานการณ์ขึ้นมาว่ามีนักท่องเที่ยว2รายได้รับบาดเจ็บบริเวณแอ่งน้ำตกชั้นบนขณะที่นักท่องเที่ยวเดินลงมาได้เกิดเหตุลื่นถลายตกลงมากระแทกกับโขดหินจนทำให้นักท่องเที่ยว1รายได้รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะอีก1รายได้รับบาดเจ็บบริเวณขาขยับตัวไปไหนไม่ได้ผู้ที่ศีรษะแตกจึงได้เดินลงมาขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยประจำอุทยานเมื่อทราบเหตุจึงได้รายงานสถานการณ์ทางวิทยุสื่อสารไปยังศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจให้รับทราบพร้อมประสานกำลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยอุทยานนำอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเปลสนามชุดกู้ภัยเข้าทำการช่วยเหลือโดยเร่งด่วนจากนั้นได้วิทยุสื่อสารขอรถฉุกเฉินจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากสาขาแม่สอดพร้อมนำเจ้าหน้าที่กู้ภัยประจำอุทยานจำนวน4นายขึ้นไปปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยผู้ได้รับบาดเจ็บพบมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชาย1รายประเมินสถานการณ์เบื้องต้นทราบว่ากระดูกขาหักบริเวณใต้เข่าอีกรายเป็นหญิงได้รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะจึงได้ทำการประถมพยาบาลเบื้องต้นเข้าเฝือกชั่วคราวพร้อมนำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บขึ้นเปลเคลื่อนย้ายไปยังที่ปลอดภัยเมื่อรถฉุกเฉินของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากสาขาแม่สอดและรถฉุกเฉินของมูลนิธิพายัพมาถึงได้ทำการตรวจประเมินอาการผู้ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้นพร้อมนำตัวขึ้นรถฉุกเฉินส่งโรงพยาบาลพบพระเป็นการด่วนเพื่อทำการรักษาต่อไปนายสุรศักดิ์คำปาแก้วหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกผาเจริญกล่าวว่าเพื่อเป็นการฝึกเจ้าหน้าที่กู้ภัยประจำอุทยานให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนให้ชัดเจนฝึกทบทวนองค์ความรู้และทักษะในการทำงานเพื่อนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติการเหตุฉุกเฉินซึ่งผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมซ้อมแผนในวันนี้ได้แก่เจ้าหน้าที่ชุดกู้ภัยอุทยานชุดรักษาความปลอดภัยชุดสายตรวจเข้ารับการฝึกจำนวนกว่า20นาย